الحمد لله الحمد لله الذي بشر المؤمنين بالنعيم المقيم وأنذر العاصين بالعذاب الأليم أشهد أن لا إله إلا الله العليم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي المرشد الأمين وعلى آله وصحبه أولي الفضل المبين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سيدان جمعات يا حرمتي سكاليان كوان سوكما بانجوب كروب روب سبدا إكرانين ในวันนี้จะพูดในหัวข้ออย่าเพิ่มแต่อายุไขซึ่งเป็นหัวข้อที่ทุกคนควรคิดตรึกตรองเพราะในแต่ละวันการเวลาผ่านพ้นไปข้างหน้าไม่เคยทวนกลับเข็มนาฬิกาไม่เคยเดินทวนเหมือนกับสายน้ำที่เป็นน้ำตกไหลลงไปสู่ทะเลไม่เคยหวนกลับชีวิตคนเราชั้นใดก็ฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตเราในแต่ละวันมีแต่จะเพิ่มไม่ได้อยู่กับที่เพิ่มจากวันเลื่อนไปเป็นเดือนเคลื่อนไปเป็นปีจาก40ก็เป็น40ไม่กี่วันจาก40ไม่กี่วันเป็น40 1สัปดาห์จาก40 1สัปดาห์ก็เป็น40 2สัปดาห์ผ่านไปด่านหน้าเป็น41เดือน42เดือนจนกระทั่ง41ปีแล้วทีนี้เมื่ออายุไขเราผ่านพ้นเราอย่าให้มันผ่านพ้นโดยที่ความดีของเราไม่ได้เพิ่มความรู้ของเราก็ไม่ได้เพิ่มเราจะเป็นคนขาดทุนนั่นคือส่วนใหญ่ของมนุษย์ที่เพลิดเพลินกับดุนยาเพลิดเพลินกับมารยาของดุนยากับความสุขอันจอมปลอมที่มนุษย์ต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอยากจะครองทรัพย์เป็นไปได้โลกทั้งใบต้องอยู่กับฉันเพียงคนเดียวทั้งที่หารู้ไหมว่าต่อให้โลกทั้งใบเป็นของเราเราก็ครองมันไม่กี่วันเราก็ต้องจากลามันไปเมื่ออายุไขเพิ่มความดีเราก็ต้องเพิ่มความรู้เราก็ต้องเพิ่มตรงไหนขาดตกบกพร่องละมาเคยทิ้งเคยขาดก็ชดเชยมันเสียอิบาดัตถือศีลอดของเราสักเคยขาดสมัยวัยรุ่นเราก็ชดมันเสียติดหนี้ติดศีลคนนู้คนนี้ก็พยายามชดเสียความขยันความมีจิตความระลึกตัวความพูดง่ายๆว่าไม่เพลิดไม่เพลินกับดุนยาอยู่อย่างมีสติจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นในแต่ละวันจะเคยรู้ร้อยข้อวันนี้ผ่านแล้ววันหนึ่งเราจะต้องเพิ่มจากร้อยต้องเป็นร้อยกว่าจะกว่ากี่ข้อแต่มันต้องกว่าแล้วแต่อยู่ที่เราจะเพิ่มจะจำมันกี่ข้อจะตั้งใจมันเอากี่ข้อความรู้เพิ่มเท่ากับแสงสว่างที่อยู่ในหลุมฝังศพของเราก็เพิ่มผมย้ำเตือนหลายครั้งว่าอยู่ในหลุมฝังศพมืดมิดไม่มีใครติดแสงไฟให้กับเราเลยนอกจากความรู้ที่ติดตัวเท่านั้นที่จะให้แสงสว่างกับเรายามที่เราอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเมียที่แสนรักที่บอกรักบางเป็นร้อยเป็นพันครั้งดีไม่ดีไม่ทันจะผลแอนดะเขามีผัวใหม่ซะแล้วและที่แน่นี่เขาไม่ได้ไปนอนในหลุมฝังศพกับเราอย่างแน่นอนลูกหัวแก้วหัวแหวนที่เรารักทนุถนอม
ก็ไม่ได้ไปนอนในหลุมฝังศพกับเราอย่างแน่นอนฉะนั้นเราจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องเตรียมเสบียงให้กับตัวเองเพราะเรารู้อยู่นี่ว่าทุกชีวิตมันต้องลิ้มรสความตายเราก็เห็นมามากต่อมาเราจะต้องมีความรู้สึกกลัวกับบทลงโทษที่อัลลอฮ์ได้พารณาบอกกับเราในอัลกุรอานไม่ใช่เราแค่ว่าเชื่ออัลกุรอานเชื่ออัลกุรอานแต่สิ่งที่อัลลอฮ์บอกบทลงโทษอย่างรุนแรงเราก็เฉยเฉยบอกผลบุญคุณค่าที่อัลลอฮ์จะตอบแทนคนที่อยู่ในกรอบแห่งความดีบินเนี่ยมาตินนาอินอย่างที่ในคุตบะบอกเมื่อกี้เนี่ยบินนาอีบิลมุกีด้วยเนี่ยมัดที่ถาวรคงทนเราก็ไม่รู้สึกอยากจะได้นั้นแสดงว่าหัวใจเรามีปัญหาหัวใจเรากำลังตายได้สิ่งที่น่ากลัวความตายเราก็น่ากลัวแล้วแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายคือหัวใจที่ตายได้ไม่อยากจะฟังเรื่องศาสนาไม่อยากจะนำพาอิบาดะห์อยู่วันวันให้ได้สนุกเฮฮาได้ปาร์ตี้มีพักมีพวกเที่ยวนู่นเที่ยวนี้อยู่เท่านั้นแหละนั่นแหละที่อัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานว่ามนุษย์ส่วนใหญ่วัลอัสฉันขอสัญญาด้วยการเวลาอินนัลอินซานแท้จริงบรรดามนุษย์นะลาฟีคุสลามตะกิดฉันฟังทงมนุษย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในความขาดทุนทั้งที่มนุษย์เหล่านั้นฉันให้สติปัญญาให้ตาทั้งสองข้างให้หูทั้งสองข้างให้ประสาทสัมผัสให้ความฉลาดแต่เมื่อเขาไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้เนมัตอันมีคุณค่าที่อัลลอฮ์ให้กับเขาเขาก็เลยกลายเป็นคนที่คุสริกขาดทุนอิลลัลลซีนอามะนูอัลลอฮ์ยกเว้นบรรดาผู้ที่มีอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างถูกต้องศรัทธาต่อรุกนอีมานอย่างชัดเจนว่าอามิลุสซอลิฮะและปฏิบัติความดีถามว่าถ้าเราติดหนี้เราไม่จ่ายเราซอลิฮะได้ไหมไม่ได้เราติดสินอดเราไม่ชดถามว่าเราเป็นซอลิฮะได้ไหมไม่ได้เป็นแค่มุมินธรรมดาไม่ใช่ซอลิฮะเราทิ้งละหมาดเราไม่ชดถามว่าซอลิฮะได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะละหมาดมันเป็นฮักกุลลอฮ์เมื่อฮักกุลลอฮ์เราติดวาญิบต้องชดเช่นเดียวกันฮักกุลอาดัมเมื่อเราติดวาญิบต้องชดและอย่าเข้าข้างตัวเองว่าชดทำไมนบีไม่เคยชดมันแน่นอนอยู่แล้วนบีไม่ชดเพราะนบีไม่เคยทิ้งแต่เราทิ้งโยกๆและแต่จะมาเอาตัวอย่างไม่ชดจากนบีถามตัวเองว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าในขณะที่อัลลอฮ์บอกการภาวนาของคนที่อยู่ในหลุมฝังศพร็อบบานาอับศอรนาวะซะมิอ์นาฟัรญิอ์นานะมะซอลิฮันอินนามูตินูร็อบบานาอับศอรนาโอ้พระเจ้าของเราเราเห็นแล้ววะซะมิอ์นาเราได้ยินแล้วฟัรญิอ์นาโปรดส่งเรากลับไปสู่มาตุภูมิบ้านเดิมของเราบนดุนยานะมัลซอลิฮะเราจะปฏิบัติตัวเป็นคนซอลิฮะแล้วไม่ขี้ช่อแล้วไม่ขี้โกงแล้วไม่ทิ้งละหมาดแล้วไม่ทิ้งศีลอดแล้วไม่ทิ้งการเรียนแล้วนั่นคือนะมัลซอลิฮะถามว่าเป็นซอเลห์ได้ไหมถ้าคนไม่ยอมเรียนศาสนาซอเลห์ไม่ได้ครับคำว่าซอเลห์คือคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาสนาละทิ้งสิ่งที่ศาสนาห้ามนั่นคือซอเลห์
และเมื่อคำสั่งเรียนเป็นคำสั่งใช้เราไม่ปฏิบัติเราจะสอเลาะห์ได้อย่างไรเมื่อละหมาดเป็นอามัลอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ใช้เรายังทิ้งเราจะสอเลาะห์ได้อย่างไรแต่โชคของเราก็ไม่อักสักทีเดียวเพราะพระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นผู้ที่ทรงปราณียิ่งสิ่งที่ผ่านพ้นไปการเวลาหลากหลายปีเราอยู่ในสภาพมืดมิดเราเข้าใจว่าถูกแล้วมารู้ตอนหลังเราพลาดอย่างรุนแรงพลาดอย่างโมโหร้ายมีสิทธิ์ในการตอบัตเพราะเรายังไม่ตายมีสิทธิ์ที่จะหวนกลับไปสู่การเพื่อความกระจ่างชัดในหลักศาสนาแต่ละข้อแต่ละวิชาพี่น้องครับศาสนาอิสลามนั้นถูกออกถูกถอดออกเนื้อหามาจากอัลกุรอานและก็หะดีษศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเนื้อศาสนาที่เต็มไปด้วยวิชาการเลยเราอย่าเรียนศาสนาแบบเปลือกอย่าเรียนแบบลูบหน้าปาดจมูกเรียนแล้วให้มันทีถ้วนหลักวิชาศาสนามีมากกว่าถึง40วิชาแต่ในยุคเรานี้ยังน้อยที่สุดวิชาเตาฮีดเราต้องเข้าใจระดับพื้นฐานวิชาฟิกเราก็ต้องเข้าใจระดับพื้นฐานเพราะเราต้องทำอิบาดะห์ต้องเอาน้ำละหมาดต้องถือศีลอดต้องอะไรหลายๆอย่างต้องซื้อขายต้องอยู่กันเป็นคู่บาปมุนากะฮัดเราก็ต้องเรียนรู้พอที่จะพาตัวเราอย่าให้เราอยู่นอกกรอบของศาสนาและหลักวิชาอิห์ซานจริยธรรมเราก็ต้องเรียนรู้ระดับพื้นฐานเพื่อจะขจัดกิเลสขจัดความละโมบขจัดความหึงสาขจัดความตะกบกคุณสมบัติไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปจากหัวใจของเราเพราะอัลลอฮ์ระบุในอัลกุรอานคนที่จะยืนหยัดศาสนาและตัวเขาจะสะอาดจะต้องมุคลิซีนละฮุดดีจะต้องมุคลิสเมื่อมีมุคลิสมีความบริสุทธิ์ใจแน่นอนริยาสัมอะห์อุจุบตะกะบุรฮะซัดเหล่านั้นจะไม่มีถ้ามีคุณสมบัติเหล่านั้นจะไม่มีคำว่ามุคลิซีฉะนั้นเราก็ย้อนมาดูตัวเราว่าตรงไหนบ้างเท่าที่เรายังไม่รู้ที่เรายังไม่ทราบเราก็เรียนรู้ให้ทราบตรงไหนบ้างที่เรายังไม่ชัดเราก็เรียนรู้ให้มันชัดผมจะยกตัวอย่างเซห์อะห์มัดบินมุฮัมมัดเซนคนในศตวรรษที่13ซึ่งเป็นโต๊ะครูของโต๊ะกนาลีอีกทีหนึ่งเป็นโต๊ะครูของโต๊ะกนาลีเป็นโต๊ะครูของโต๊ะโซเลฮออีกทีหนึ่งซึ่งแกนั่นน่ะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนตั้งแต่วัยเด็กและมีความโชคดีตรงที่ว่าแกหัวดีด้วยและได้ครูระดับมุรชิดมีความโชคดีตรงนั้นเลยในชีวิตแกนี้แกชำนาญได้ถึง47วิชากับอายุอานามที่แกทุ่มเทมาตลอดได้47วิชาล้วนแต่เกี่ยวกับวิชาที่ดึงมาจากอัลกุรอานจึงดึงมาจากหะดีษทั้งสิ้นแต่เราลำพังเราคนในยุคปัจจุบันไม่อาจเอื้อมถึงขนาดนั้นในปัจจุบันให้เราอ่านอัลกุรอานได้เพราะการอ่านอัลกุรอานเมื่ออีมานเราใช้ได้ทุกถ้อยคำทุกตัวอักษรจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่และมากจากอัลลอฮฺ
ก็คือสาเหตุมาจากการเรียนการสอนถามว่าทำไมสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ถึงให้มากด้วยสาเหตุสิ่งเหล่านี้แหละวิชานี้แหละอิลมูนี้แหละวิชาการนี้แหละจะดำรงสืบต่อไปซึ่งศาสนาอิสลามถ้าไม่มีความรู้จะสืบต่อได้ยังไงอันไหนดำอันไหนแดงอันไหนขาวอันไหนเทาอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนถูกอันไหนไม่ถูกนี่แหละครับเราก็ได้ยินกันทุกคนรอซูลุลลอฮ์บอกให้เรียนตั้งแต่ในเปลยันลุมฝังศพแต่เราได้ยินเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเราไม่ควายคว้ามันเอาเลยผมด้วยความเป็นห่วงและผูกพันกับประธานเจ๊ด้วยผมขับรถมาจากนู่นมาถึงนี่ผมวัดไม้นะ350กิโลนะครับพี่น้องไม่ใช่15กิโลครับ350กิโลถ้าไม่มีความผูกพันถ้าไม่รักกันจริงผมมาไม่ถึงหรอกครับคนที่อยู่ข้างๆว่าสองว่ากับมัสยิดเมื่อไม่รักมัสยิดเขามาไม่ถึงอย่าว่าแต่จะอยู่เป็นร้อยกิโลและผมก็คิดว่าผมพอที่จะให้ความรู้กับพวกท่านได้ถึงผมไม่ได้อาเลมเบอร์หนึ่งแต่พอจะให้ความรู้กับท่านได้ท่านพอที่จะมาเรียนกับผมได้แต่ฉันไหนไม่กี่คนที่มาเรียนทั้งที่ทุกคนรู้ว่าวันหนึ่งจะต้องล้มหายตายจากกันทุกคนเมื่อถึงวันนั้นท่านจะเสียใจแต่เป็นการเสียใจที่เลยเวลาหาประโยชน์ไม่ได้แล้วการเสียใจนั้นเลยเราเสียใจก่อนเวลาเราจะได้ประโยชน์เราอย่าประมาทเอ้ยกูยังหนุ่มกูยังแข็งแรงความเป็นความตายไม่ได้เกี่ยวโลงเขาไม่ได้เตรียมไว้คนแก่เขาเตรียมไว้ให้กับคนตายเขาไม่ได้เตรียมไว้ให้กับคนแก่ครับเขาเตรียมให้กับคนตายต่อจะเป็นเด็กเมื่อตายเขาก็ทำโลงให้ต่อจะหนุ่มหล่อสาวสวยตายเขาก็เตรียมโลงให้เลยโลงเขาเตรียมให้กับคนตายเขาไม่ได้เตรียมให้กับคนแก่และเป็นสัจธรรมที่ทุกคนจะต้องล้มหายตายจากไม่วันใดก็วันหนึ่งกุลลุนัฟซินซาอิกาตุลเมาต์ทุกชีวิตย่อมลิ้มรสความตายเป็นสัจธรรมที่อัลลอฮ์ได้กล่าวต่อเราดูแลสุขภาพแค่ไหนกินยาบำรุงขนาดไหนแพงเท่าไรเราก็ตายอยู่ดีแต่ที่สำคัญการตายของเรานั้นจะต้องมีอีมานติดตัวเผื่อว่าลูกเราหลานเราเพื่อนเราครูเราลูกศิษย์เรานึกถึงเราบ้างอ่านกุลฮู2-3จบซอดาเกาะห์นูซอดาเกาะห์นี่อุทิศให้กับเราเราจะได้รับมันได้ที่น่ากลัวที่สุดเราหลับตาคนทั้งบ้านเรียกยีเรียกบังแต่อัลลอฮ์ไม่ได้นับเลยว่าเราอิสลามอันนี้น่ากลัวที่สุดและเราอยากคิดอกุศลเด็ดขาดว่าเราคนเดียวไม่ตายคนอื่นตายหมดอยากคิดเด็ดขาดแบบนั้นเพราะถ้าเราคิดแบบนั้นเท่ากับเรากำลังโต้แย้งคำสั่งวจนะของอัลลอฮ์ดำรัสของอัลลอฮ์ในอัลกุรอานแต่จะตายอายุเท่าไรอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้แต่ตายนั้นตายแน่นอนทุกคนจะต้องล้มหายตายจากมันเป็นสัจธรรมความเป็นมนุษย์กินสัตว์กินพืชยืดชีวิตพืชมีสิทธิ์กินดินสิ้นสงสัยวัฏจักรเวียนมาน่าสนใจผลสุดท้ายผืนดินก็กินคนเราเลี่ยงไม่ได้ครับฉะนั้นอายุเราเพิ่มความรู้เราก็ต้องเพิ่มความดีเราก็ต้องเพิ่มจะเพิ่มด้วยวิธีไหนสุดแท้แล้วแต่ท่านจะขยันทำแต่ท่านอย่างอมืองอเท้ารอความดีงอมืองอเท้ารอริสกีงอมืองอเท้ารอความรู้
ท่านต้องขวายคว้าเพราะอัลลอฮ์ให้มือแขนขาให้ปัญญาในการขนขวาอัลลอฮ์สร้างปลาในทะเลไม่ได้สร้างปลาในหม้อบ้านเราอัลลอฮ์สร้างความรู้ให้ความรู้ด้วยอัสบับผ่านการเรียนไม่ได้สร้างเรามาปุ๊บให้เราอัลเลมเลยไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนต้องผ่านการเรียนไม่เรียนไม่มีใครได้รู้นั่นแหละที่รอซูลุลลอฮ์นบีเรากล่าวว่าอัลอิลมุบิตตะอัลลุมิความรู้นั้นจะได้มาด้วยการเรียนไม่เรียนยังไงก็ไม่รู้เลยคนไม่มีครูไม่มีทางที่จะรู้ได้ศิษย์ไม่มีครูเหมือนหมูไม่มีคอกเหมือนกระรอกไม่มีรังเหมือนหนังไม่มีโรงเหมือนโลงไม่มีผีมันไม่มีดีกรีมันไม่มีราคาในการคบหาโลงไม่มีผีมีใครไปเฝ้าล่ะไม่มีใครเฝ้าไม่มีราคาแต่ที่เขาห้อมล้อมโลงนั้นเพราะมีคนตายอยู่ข้างในชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับพี่น้องอายุไขเราเพิ่มอย่าให้เพิ่มแต่อายุไขความดีอิบาดัตก็ต้องเพิ่มมันกะซุรฟะลันกะซุรซะวาบันผู้ใดก็ตามมากด้วยการกระทำเขาก็มากด้วยผลบุญมากด้วยการเรียนเขาก็จะมากด้วยความรู้มากด้วยการทำมาหากินริสกีของเขาก็จะเพิ่มแต่ถ้าทำอย่างเดียวทำดุนยาอย่างเดียวสุดท้ายก็ขาดทุนเพราะไม่มีสิ่งใดที่เป็นดุนยาเราพาไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวฉะนั้นเราหาดุนยาก็หาไปเพื่อในการดำรงชีพกินกันตายแต่ที่เราละเลยไม่ได้คือความรู้และอามัลอิบาดัตซึ่งเป็นเสบียงที่แท้จริงสำหรับเราในโลกหน้าและในลุมบาร์ซัคอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมมันอามิลศอลิฮันฟะลินัฟซิฮวะมันอะซาอฟะอะลัยฮาวะมารับบุกะบิซัลลามิลลิลอะบีดبارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد للهالحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر أما بعدفيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر الإسلام والمسلمينوأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وكل من هو عدو للدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرةربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركمولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة